็นเรื่องที่ฮือฮากันในโลกโซเชียลต้องบอกแบบนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเราจะมาชวนคุยชวนคิดเรื่องนี้ไปด้วยกันแม้ว่าณปัจจุบันเนี่ยกรณีที่วิศวะคุณอายุยังไม่ถึง50ถ้าเกิดมีใครมาเรียกคุณว่าลุงเนี่ยยังไม่ถึง50คุณจะโอเคไหมไม่โอเคฮะไม่โอเคนะเราเรียกว่าเป็นคุณวิศวะแล้วกันที่ไปมีเรื่องกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นดิฉันใช้คำว่ากลุ่มนะคะก็มีเรื่องกันตั้งแต่จุดที่เป็นจุดขายของซื้อของฝากต่างๆซื้อของฝากกันมีเรื่องของการจอดรถแล้วขวางทางการทะเลาะกันมาครั้งนึงใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าเรื่องมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นมันมีลูกติดพันกันจนกระทั่งดิฉันว่าก็โศกนาฏกรรมนะคุณรัฐวุฒิเพราะว่ามีการรุมเข้ามาแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยคนที่อยู่ตรงนั้นต้องตัดสินใจทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการแก้สถานการณ์มีการใช้ปืนยิงขึ้นมาแม้จะหนึ่งนัดก็ตามแต่ว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะก็มีการขุดทั้งคลิปวิดีโอต่างๆแต่ละฝ่ายพูดเพื่อที่จะเป็นการปกป้องหรือให้น้ำหนักตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้คุณรัฐวุฒิถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องทางกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะที่มีคลิปวิดีโอตรงนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของวิศวกรท่านนี้วัย50ปีนะคะซึ่งพอมีคลิปตรงนี้ออกมาคุณรัฐวุฒิเป็นคลิปล่าสุดที่เผยแพร่ออกมาแล้วก็ทำให้เกิดแฮชแท็กว่าเป็นกูก็ยิงแล้วถึงขั้นว่าเป็นกูยิงหมดแม็กเนี่ยนะฮะตอนนี้กระแสสังคมไปทางนั้นเพราะว่าถ้าดูเฉพาะจากภาพหน้ารถที่มีการเผยแพร่ออกมาล่าสุดนั้นก็จะเห็นว่ามันมีการกรูลงมาจากรถตู้ของกลุ่มวัยรุ่นเพื่อเข้ามามีเสียงการกระชากพยายามที่จะเข้ามาในรถหรือไม่อย่างไรเพราะภาพมันก็ไม่เห็นแต่มันมีเสียงอยู่มีภาพการยั่วยุการใช้คำที่รุนแรงกับคุณวิศวกรอายุ50ปีนะฮะได้ยินเสียงการเหนี่ยวไกก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นมาแล้วก็ตามมาด้วยการเสียชีวิตของนายบอลค่ะนะฮะนายปอนนายปอนค่ะซึ่งพอก่อนที่จะมีคลิปตัวนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนว่าทางฝ่ายของปอนเองก็คือฝ่ายแม่ฝ่ายเพื่อนเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก็ต้องปกป้องฝ่ายตัวเองถูกไหมคะข้อมูลก็จะเป็นทางนี้แต่พอมีคลิปตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีในการโพสต์ Facebook อีกนะคะเพื่อนของนวพลในปอนนวพลบอกว่าพอเห็นหลักฐานจากกล้องหน้ารถเนี่ยเขาก็บอกว่าคงต้องออกมารับสารภาพแล้วล่ะก็คือยอมรับแหละว่ามีการที่จะไปรุมอะไรเขาจริงๆเนี่ยนะครับคือตรงนี้มันก็เป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งอ่ะคุณรัฐวุฒิแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาชวนคุณผู้ชมคุยชวนคุณผู้ชมคิดไปด้วยกันเนี่ยก็คือประเด็นก่อนหน้านี้นะคะข้อเท็จจริงทั้งหมดตั้งแต่จุดเกิดเหตุเริ่มต้นเริ่มแรกถูกไหมคะที่มีเรื่องมีราวกันตรงนั้นเนี่ยว่าตกลงเกิดอะไรใครลงมืออะไรกันยังไงจนกระทั่งรถขับออกมาแล้วก็มาเป็นกล้องหน้ารถจากวิศวะท่านนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้กระแสมันมีมาต่างๆจนกระแสล่าสุดที่บอกว่าแฮชแท็กเป็นกูก็ยิงเนี่ยนะฮะมันก็มีอีกมุมนึงที่ออกมาให้สติเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดนะเพียงแค่ภาพเหตุการณ์ที่เราเห็นอาจจะเป็นบางช่วงบางตอนอย่างล่าสุดก็คือกรณีสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะที่มีการใช้ปืนแล้วก็ยิงมีภาพวัยรุ่นกรูเข้ามาทำร้ายแต่เราไม่เห็นว่าก่อนหน้านั้นที่รถคันนี้วิ่งมาเนี่ยเขาวิ่งมาในลักษณะไหนจะมีการมาวิ่งช้าๆเหยียบเบรกอย่างที่กลุ่มวัยรุ่นเคยการก่อนหน้านั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบมันมีการยั่วยุกันมาก่อนหรือไม่อย่างรายก่อนที่มาถึงเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรจนเร็วเกินไปค่ะจะชวนมองว่าจริงๆแล้วให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจและตำรวจเองก็ต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมจับตาดูอยู่ถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ตำรวจก็คือรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เกิดเหตุทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงว่าอะไรเป็นแรงจูงใจทำให้วัยรุ่นเนี่ยมันกลูกันลงมาแล้วการตัดสินใจณขณะนั้นของวิศวกรคนนี้เนี่ยมันก็จะมีผลว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่ใช้ปืนขึ้นมายิงขึ้นมา1นัดเนี่ยเป้าหมายคืออะไรครับเจตนาเนี่ยเพื่อจะป้องกันตัวเองหรือไม่อย่างไรอย่างกรณีของคุณจิตกรบุษบาโพสต์เตือนสติทุกคนนะคุณรัฐวุฒิเพราะทุกวันนี้พอคลิปนี้ออกมาปุ๊บนะคะทุกคนก็จะโพสต์ในแนวเดียวกันหมดอะแนวที่คุณรัฐวุฒิบอกเป็นกระแสตามกระแสเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ดูแค่คลิปบางช่วงบางตอนแล้วก็มาตัดสินเนี่ยมันเร็วจนเกินไปหรือเปล่านะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะ
จริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะมาเรียนรู้กันไหมว่าสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องการไม่ถึงไปจุดนั้นได้หรือไม่แล้วจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความสูญเสียของทุกฝ่ายแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณวิศวกรไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นอะไรต่างๆก็ตามใช่ค่ะคือยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการขับขี่รถบนท้องถนนมันมีเหตุที่จะกระทบกระทั่งกันได้อยู่แล้วคุณรัฐวุฒิคือไม่เกิดอุบัติเหตุก็กระทบกระทั่งกันแต่ทีนี้ใครจะเป็นคนใช้สติในการจัดการกับปัญหาได้มากกว่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ดิฉันไม่ได้ว่าใครนะถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเป็นคุณกิตติมาเป็นคุณยิงไหมอย่าเอาไปถามแค่ว่ายิงไหมเอาตั้งแต่ตอนจุดเริ่มแรกมีเรื่องกันเนี่ยคุณรัฐวุฒิครับถ้าเคลียร์จบตรงนั้นคือจบขอโทษได้คือขอโทษจบคือจบดิฉันจะไม่มีลูกติดพันด้วยความที่ว่าดิฉันเป็นผู้หญิงนะผมไม่ผิดผมจะขอโทษทำไมมันควรจะจบนะคุณดิฉันเนี่ยอาจจะปากเก่งออกทีวีนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ย เคยมีคนสอนดิฉันมาว่าชีวิตจริงเนี่ยไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวนะครับมีลูกปืนมาคือตายอย่างเดียวนะถูกผิดเรื่องนึงตายไม่ตายอีกเรื่องนึงถูกแล้วตายมันคุ้มไหมคุ้มไหมถูกต้องค่ะทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็ที่บอกว่าไอ้กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้คือถูกรุมประณามก็ต้องมองย้อนกลับไปเหมือนกันเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เรียนแล้วเขาต้องไปที่ไหนใครช่วยดูแลเขาครอบครัวเขามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนก็เป็นอีกหนึ่งเหมือนกันที่เราจะช่วยกันได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอย่าเพิ่งเห็นคลิปใดคลิปหนึ่งแล้วคุณจะไปตัดสินคนใดคนหนึ่งเลยดิฉันเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยจะต้องทำงานหนักแล้วก็จะได้คดีนี้เนี่ยมันก็จะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นถึงแม้ว่าสังคมจะประณามไปแล้วหรือแม้กระทั่งวิศวกรท่านนี้ก็ตามเหตุจูงใจเนี่ยโทษมันหนักมันเบามันต่างกันถูกไหมคะการตัดสินใจเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกันค่ะครับ